สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเมย่าร่ำให้สามีรักหมามากกว่าลูกปล่อยขย้ำปากแหกเย็บ6เข็มปวดใจเห็นฟิลิปน้ำตาตกกลัวต้องเสียสัตว์เลี้ยงล่าสุดสาวเมย่าก็ได้ออกมาไขข้อข้องใจเรื่องนี้ผ่านทางรายการกระติงลูกอินสเปน EP 18ทางน้ำตาว่าน้องเบรินถูกสุนัขที่สามีเลี้ยงกัดจนเนื้อบริเวณปากแหกออกมาโดยเหตุการณ์เริ่มที่เมย่ากำลังยุ่งอยู่กับการทำอาหารจนน้องเบลินเดินตามคุณพ่อเข้าไปเล่นกันในห้องที่มีสุนัขอยู่ผ่านไปไม่นานเมย่าก็ได้ยินเสียงน้องเบลินกรีดร้องจนเธอต้องวางทุกอย่างและวิ่งมาดูลูกชายที่อยู่ในอ้อมกอดของสามีว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สามีเธอบอกเพียงว่าลูกโอเคพร้อมกับเอาลูกมานั่งที่โซฟาก่อนที่เมย่าจะเห็นสภาพลูกพร้อมกับบอกว่าเอาอะไรมาโอเคลูกเลือดออกขนาดนี้ทำไมไม่รีบพาไปโรงพยาบาลซึ่งระหว่างที่ขึ้นรถพาน้องเบลินไปโรงพยาบาลเธอก็ระบายความอัดอั้นในใจว่ารู้สึกถึงความไม่ใส่ใจดูแลเธอกับลูกของสามีเลยเพราะฟิลิปห่วงแต่หมาของตัวเองโดยมีช็อตหนึ่งที่เมย่าแอบเห็นสามีร้องไห้กลัวว่าหมาจะถูกนำไปฆ่าเพราะที่สเปนหมาที่กัดคนจะต้องได้รับโทษหากไม่เชื่องกับเจ้าของและตลอดเวลาที่เมย่าคุยกับหมอศัลยกรรมว่าลูกจะมีอาการหวาดกลัวหลังถูกกัดไหมน้องเบลินถูกเย็บไป6เข็มตรงปาก3เข็มแก้ม3เข็มแต่น้องเบลินเข้มแข็งไม่ร้องเลยระหว่างเย็บแผลราคาค่าเสียหายครั้งนี้หมดไป 9,000 บาทโดยระหว่างนั้นเมย่าคิดอยู่ตลอดเวลาว่าหากที่บ้านในประเทศลูกจะคิดยังไงจะว่าเธอเลี้ยงลูกไม่ดีพอหรือเปล่าจนเป็นแบบนี้จนเธอดิ่งและดาวไปเลยนาทีนั้นแต่พอมาคิดอีกด้านน้องเบลินมีความสุขกับการได้อยู่กับธรรมชาติที่สเปนได้วิ่งเล่นจับดินได้ดมกลิ่นลมที่สะอาดแม้แต่ตอนล้มน้องก็มีความสุขจนเมย่ารู้สึกว่าไม่ใช่ละเธอเลยเลือกออกมาอยู่คนเดียวให้น้องเบลินอยู่กับพ่อก่อนจนเธออาการดีขึ้นก็กลับมาเลี้ยงน้องเบลินตามเดิมผ่านไป3อาทิตย์ความสวยก็ยังไม่หมดเมื่อเธอต้องเร่งทำความสะอาดเพื่อต้อนรับเพื่อนที่มาจากประเทศไทยโดยระหว่างที่เธอรีบวิ่งลงบันไดอยู่นั้นน้องเบลินได้วิ่งตามมาแล้วพลาดล้มกลิ้งลงจากบันไดหัวปูดเป็นลูกกอล์ฟจนรีบเอาลูกมานอนและให้นมกินแต่น้องเบลินกลับร้องแปลกๆจนต้องรีบพาไปโรงพยาบาลจนมารู้ว่ากระดูกไหปลาร้าหักทั้งหมอยังไม่ให้ยาเพราะยังเด็กให้แค่สายพยุงแขนเท่านั้นน้องเบลินนั้นเจ็บมากจนไม่ร่าเริงเลยในตอนนี้สามีก็พาลูกไปเช็คกับหมอเยอรมันว่ากระดูกน้องเข้าที่หรือยังในช่วงสุดท้ายเธอบอกว่าหากสามีเลือกระหว่างเธอกับน้องเบลินกับสุนัขที่สามีเลี้ยงก็ทนไม่ได้กับคำตอบที่ออกมาอาจจะเจ็บมากๆหากเลี้ยงสุนัขจริงเธอคงกลับประเทศไทยไปทำงานหาเงินเลี้ยงน้องเบลินเองดีกว่าและที่เธอเลือกกลับมาเพราะต้องการให้น้องเบลินใช้ชีวิตกับพ่อมากๆไม่อยากให้ดูขาดและตอนนี้ครอบครัวกำลังฟื้นตัวกันใหม่และเธอรู้ว่าลึกๆสามีก็รู้สึกแย่เหมือนกันสุดท้ายเธอยังส่งกำลังใจให้หลายครอบครัวที่กำลังมีปัญหาให้สู้ๆส่วนคนที่เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวขอส่งกำลังใจให้มากๆเช่นกันเพราะเธอก็เคยอยู่ในสถานะนี้มาก่อนเมื่อครั้งต้องเลี้ยงน้องเบลินคนเดียวนั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ